็นเหตุการณ์ความแค้นฝังใจนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยอ้างว่าตัวเองเคยถูกตบหัวเมื่อประมาณ2ปีก่อนมาเมื่อคืนนี้เจอผู้ที่เป็นคนตบหัวตัวเองอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีสบโอกาสไปเอาปืนมายิงเขาตายหน้าร้านอาหารเลยนะครับเหตุการณ์นี้รายงานตั้งแต่ช่วงประมาณตีสามที่ผ่านมาฮะตำรวจสภ.คลองหลวงรับแจ้งเหตุมีคนยิงกันเสียชีวิตหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งซอยเทพกุญชร42จังหวัดปทุมธานีที่เกิดเหตุก็ไปพบศพนายสุรัตน์ดำชำวัยหรือบังแออายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณปลายคางเสียชีวิตอยู่บนโต๊ะม้าหินอ่อนที่ร้านอาหารแห่งนั้นสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ครับนายดงเย็นอยู่เย็นอายุ52ปีบอกว่าขณะเกิดเหตุนั่งรับประทานอาหารกันอยู่3คนตัวผู้ก่อเหตุชื่อนายป้อมเขาบอกว่าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ผู้ตายไปตบหัวเขาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนน่าจะเป็นเหตุจากเรื่องผู้หญิงตนมานั่งคุยแต่ไม่ได้กินอาหารแต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุพอมาเห็นเนี่ยนะฮะขับรถช็อปเปอร์มาทักทายคนในโต๊ะสักพักหนึ่งพอหลังจากสั่งข้าวเสร็จกลับไปเอาปืนจู่ๆก็มายิงเขาตรงนั้นเสียชีวิตเลยฮะรอบแรกเหมือนจะมาสั่งข้าวสั่งอะไรเงี้ยกระเพราหมูราดข้าวเจ้าของร้านบอกว่าอ๋อข้าวหมดแล้วบอกว่าไม่เป็นไรจะไปเดี๋ยวไปกินที่อื่นหรือไปซื้อที่อื่นนี่แหละแล้วก็ไปเลยรอบสองที่ขับมาเขามาจอดตรงไหนมาจอดที่เดิมแหละหน้าร้านเลยหน้าร้านใช่ฮาเล่ปะใช่ครับใช่ฮาเล่ท่อดังเลยนั่นแหละก็เดินมาเลยเดินมาถึงคนตายแล้วพูดว่าไอ้มึงทำกูทำไมอะไรทำนองนี้คนตายได้ตอบอะไรไหมครับไม่ได้ตอบเลยยิงเลยเพื่อนผู้ตายอีกคนนึงชื่อคุณวิชัยบอกว่านั่งกินกันอยู่3คนเนี่ยก่อนหน้านี้คนที่มายิงก็มาซื้อข้าวแต่พอทำอะไรเสร็จขับรถออกไปกลับมาถามผู้ตายอีกครั้งว่าแอร์มึงทำกูทำไมจากนั้นเขาก็ยิงเลยอีกคนนึงคุณวัชรพลอายุ37ปีเป็นเพื่อนผู้ตายสาเหตุน่าจะเป็นเรื่องเมื่อ2ปีก่อนคนก่อเหตุเนี่ยนะฮะไปว่าแฟนของผู้ตายจึงทำให้ผู้ตายเขาไปตบผู้ก่อเหตุเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นไม่ได้เจอกันอีกเลยพอมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อเหตุแล้วครับป้อมคนก่อเหตุเขาว่าแฟนของคนของคนตายของคนตายอ๋อแล้วมันใครเป็นคนตบตบต้อมนานหรือยังพี่เรื่องนานยังนานแล้วเป็นปี2ปีแล้วคนตายทำงานอะไรพี่เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่อยู่บ้านขณะเดียวกันคุณผู้ชมเจ้าของร้านชื่อว่าคุณต้นนะฮะพอผู้สื่อข่าวไปถึงเนี่ยก็กำลังทำความสะอาดคราบเลือดเก็บข้าวของบริเวณที่เกิดเหตุจนเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าจังหวะที่ยิงกันในตัวเองไม่อยู่นะเพราะหลังจากคนก่อเหตุมาสั่งข้าวแต่ปรากฏว่าอาหารหมดเนี่ยเขาก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสั่งที่อื่นก็เลยออกไปพอคนก่อเหตุออกไปเจ้าของร้านเขาก็ถึงเวลาต้องไปส่งอาหารด้วยก็เลยไม่ได้อยู่ช่วงที่เขายิงกันนะฮะแต่พอกลับมาถึงแล้วก็ตกใจแล้วลูกค้าบังแอเนี่ยก็รู้จักกันนะถูกยิงเสียชีวิตหน้าร้านตนเองขณะเดียวกันเจ้าของร้านก็บอกว่านายป้อมคนก่อเหตุเขาก็รู้จักด้วยปกติจะมาซื้อกับข้าวที่ร้านตัวเองนี่แหละสาเหตุก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรขณะนี้ตำรวจยึดรถช็อปเปอร์ยี่ห้อฮาร์เลย์เดวิสันสีแดงของผู้ก่อเหตุนะครับไปทำการเก็บไว้เป็นหลักฐานนะฮะแล้วปรากฏนายป้อมเนี่ยประวัติอาชญากรรมก็ยาวเป็นหางว่าวมีทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายพยายามฆ่ามีข่มขืนด้วยแล้วก็พ.ร.บ.อาวุธปืนตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันล่าสุดวันนี้คุณผู้ชม 11:30 นาทีนายมูฮัมหมัดดำชวัยอายุ72ปีเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะฮะเดินทางมารับศพที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าแยกกับลูกชายอยู่ฮะแล้วก็ไม่รู้หรอกเขาไปมีปัญหาอะไรกับใครลูกชายทำงานทั่วไปไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างทำงานแต่ปรากฏพ่อบอกมีลางบอกเหตุเมื่อหลายวันก่อนได้ยินเสียงคนมาเรียกตัวเองหน้าบ้านแล้วก็เรียกว่าป๋าเวลาประมาณตีสองออกไปรอหน้าบ้านก็ไม่เห็นมีใครจนกระทั่งลูกชายเสียชีวิตวันนี้ลูกชายมีภรรยา1และลูกอีก1ภรรยาก็ไปทำงานต่างประเทศด้วยแล้วก็บอกว่าจริงๆลูกไม่เคยจะมีเรื่องกับใครนะส่วนใหญ่เป็นคนที่ให้มากกว่าอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์แค้นฝังใจก็ตำรวจกำลังเร่งตามตัวอยู่นะครับ